มีโผนะครับหลุดมาเรื่องเกี่ยวกับโผของคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาลพรรคก้าวไกลนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปนั่งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าโผตัวนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยจะฝ่าด่านได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่ามรสุมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมเสียงสว.เนี่ยให้ได้เกิน376เสียงของทั้ง2สภาให้ผ่านเลือกตนเนี่ยไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับกับอีกด่านหนึ่งนั่นก็คือด่านของหุ้น ITB ครับว่าจะฝ่าด่านนี้ได้หรือไม่กกต.เนี่ยจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือเปล่าหรือว่าจะตีตกไปเลยหรือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับลูกจากกกต.ไปแล้วจะให้คำวินิจฉัยอย่างไรบ้างก็ต้องมาติดตามดูครับว่าจะจบลงอย่างไรแต่แน่นอนครับถ้าปมของหุ้น ITB เนี่ยก็จะหมดสภาพหรือสิ้นสภาพแค่ในส่วนของเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.เท่านั้นเองแต่ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยังคงดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีต่างๆได้เหมือนเดิมครับ